มหากาพย์คอมเซ็ตอินเทลตัวคุ้มในงบ 23,400 บาทเซ็ตนี้มีอะไรดีทำไมคนไทยถึงนิยมจังเดี๋ยววันนี้มีคำตอบสวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ JIB Channel วันนี้เรามาอยู่กับคอมเซ็ตอินเทลตัวคุ้มที่คุ้มลากยาวมาแล้วเป็นปีๆ wow. เซ็ตนี้ใครๆหลายคนก็ต่างเรียกร้องทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่เพราะว่าราคามันคุ้มมาก 23,400 บาทเท่านั้นนะครับ CPU Intel การ์ดจอ Nvidia นี่โคตรถึงนิยมเลยก็ว่าได้ซื้อไปให้ลูกเล่นเกมซื้อไปเรียนออนไลน์ซื้อไปใช้ทำงานได้ทุกแนวเป็นตัวเริ่มต้นที่ตอบโจทย์การใช้งานได้อย่างหลากหลายแน่นอนนะครับคอมเซ็ตเซ็ตนี้คือมารุ11003ครับได้อะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันทีละชิ้นเลยครับมาเริ่มกันที่ CPU ครับ Intel Core i5-12400F ตัวนี้แรงคงเส้นคงวาถัดมาครับกับเมนบอร์ด Asus Prime H610MKD4 ตัวนี้รองรับแรม2สล็อตนะครับอัปเกรดอาจจะยากนิดนึงส่วนการ์ดจอครับก็ยังเป็นของแรง Asus GeForce RTX 3060ตัวนี้ยังรองรับการเล่นเกมได้ทุกเกมบนโลกใบนี้ครับส่วนแรมครับเป็น Kingston Fury Beast DDR4 16GB Bus 3200MHz และสำหรับ SSDครับเป็น WD Blue 500GB ส่วน Power Supply ครับตัวนี้ก็ของดีเลย Entech Atom V650 650W 80W Bron และสุดท้ายครับกับเคส Entech NX292 พัดลม3ตัวด้านหน้าสวยๆไฟ RGB กระจกข้างใสเซตนี้ประสิทธิภาพเล่นเกมเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับมาเริ่มกันที่เกมแรกครับกับเกม Valorant ครับเกมนี้ปรับความละเอียดเป็น 2K Quality High นะครับแม่เกมนี้ก็เริ่มมาก็ยิงกันนิ่มๆยิงกันหลังขาดทีเดียวเกมนี้โอ้โหเฟรมเรทสูงมากนี่ปรับภาพ 2K เฟรมเรทแตะ200นี่ไม่ธรรมดาแต่ก็มีแกว่งๆครับขึ้นๆลงๆบ้างเป็นเรื่องปกตินะครับอยู่ที่ประมาณ150ในบางช่วงแต่ทีอย่างไรก็ตามครับเลนดายนี่โคตรดื้อแรมใช้ไป 9.4GB เท่านั้น 16GB ให้ไปเหลือกินเหลือใช้เหลือทิ้งเหลือขว้างถอดแรมทิ้งตัวนึงยังได้เลยนะครับแต่อย่าหาทำนะแล้วก็ในส่วนของ CPU ครับ i5 นี่ก็ใช้ไปประมาณ 30-40% ก็เหลือใช้นะครับจะเล่นเกมไปพร้อมสตรีมเกมไปก็ได้การ์ดจอ3060ยังแรงคงเส้นคงวาและที่สำคัญนะครับอุณหภูมิเนี่ยไม่ได้ร้อนเลยใครซื้อไปเล่นเกมบอกเลยว่าไม่มีผิดหวังครับกับเกม Valorant ครับมาต่อกันครับกับเกม Scum ครับเกมนี้ปรับภาพเป็น 2K คุณภาพกราฟิกเป็นโลพอนะครับเน้นเฟรมเรทไหลๆหน่อยเกมนี้มันกินสเปคเยอะนะฮะออพติไมซ์มาไม่ค่อยดีภาพก็ไม่ค่อยอลังการเท่าไหร่แต่ทำไมมันกินสเปคจังเลยเกมนี้ก็ทำเฟรมเรทได้ประมาณ60-80เฟรมแล้วแต่ฉากแล้วแต่ช่วงนะครับนี่ก็เจอซอมบี้แต่เรามาต่อยซอมบี้กันเล่นๆ CPU นี่i5 ใช้ประมาณ 20% เองเกมนี้หนักการ์ดจอครับการ์ดจอทำงานเต็มที่เลยแต่อุณหภูมิโอ้โหบอกเลยว่าโคตรเย็นนะครับไม่เกิน60องศาเซลเซียสเสียงพัดลมตัวเครื่องเนี่ยแทบจะไม่ได้ยินเลยทำงานเบามากนะครับการ์ดจอ3060ทำงานเต็มที่ที่ประมาณ 100% 99ก็ปัดเป็น100ไปเลยส่วนแรมครับ 16GB ก็เพียงพอใช้แรมไป 12GB กับเฟรมเรทบางฉากบางช่วงนี่ขึ้นไปเป็น100นะครับตอนนี้ก็เลือดจะตายแล้วหน้านี่เลือดออกแล้วนะครับเล่นเกมไปพร้อมสตรีมเกมไปได้เกมนี้บอกเลยว่าเล่นสบายครับแต่ต้องปรับกราฟิกให้เหมาะสมทันมาครับกับเกม Spider-Man ครับเกมนี้ quality นะเป็น 2K นะครับ very high เปิด ray tracing แล้วก็เปิด DLSS เป็น quality ครับชอบภาพสวยภาพคมต้องสเปคแบบจัดแบบนี้เลยนะฮะ frame rate ทำได้อยู่ที่ประมาณ 70-80 เฟรมกับ RAM ที่ใช้ไปประมาณ 14GB RAM ก็ต้องเรียกว่าปริ่มน้ำนะครับเกือบไม่พอแต่ก็ยังพออยู่ frame rate นี่ก็ไหลๆลื่นๆเลยนะครับ i5-12400F ใช้ไปเยอะมากที่ประมาณ 73-74% ตัวนี้อุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ60ไม่เกิน70องศาเซลเซียสนะครับที่ความเร็ว 4GHz แบบนิ่งๆเลยทีเดียวการ์ดจอ3060ครับเปิด Ray Tracing มี AI ช่วยในการประมวลผลใช้งานได้สบายๆแน่นอนไม่ต้องห่วงจะเล่นไม่ได้และการ์ดจอนี้ก็ทำงานเบาลงด้วยนะครับความร้อนก็ไม่ร้อน RAM 14GB ถ้าเล่นไปสตรีมเกมไปไม่ได้นะครับเฟรมเรทก็มีแกว่งขึ้นแกว่งลงบ้างเป็นบางช่วงอยู่ที่ประมาณ 60-80 FPS ครับเกม AAA อย่าง Spider-Man เนี่ยเล่นได้เกมอีกหลายๆเกมที่เน้นภาพสวยงานอลังการในอนาคตคุณก็สามารถเล่นได้เช่นกันนะครับเกมนี้บอกเลยว่าเล่นได้เล่นดีไม่มีปัญหาครับกับ Spider-Man ครับถัดมาครับกับเกม Overwatch ครับเกมนี้ปรับความละเอียดภาพเป็น 2K Quality Ultra นะครับโอ้โหนี่เล่นลื่นมาก 2K ยังเล่นไหลๆเฟรมเรท150กว่าเฟรม RAM 16เพียงพอกับการใช้งานเกมนี้ถึงยิงกันนัวเนียก็ไม่ทำให้เฟรมเรทดรอปนะครับแถมมีขึ้นเป็นบางช่วงด้วยอยู่ที่ประมาณ 120-150 FPS แล้วแต่ฉากแล้วแต่ช่วงนะครับ CPU ทำงานโอเคการ์ดจอทำงานโอเคไม่มีปัญหาด้านคอขวดเลยนะครับแล้วก็อุณหภูมิไม่ได้ร้อนครับ60องศาเซลเซียสเซตนี้ใช้ซิงค์เดิมนะซิงค์เดิมบาง
คนยังกังวลว่าเฮ้ยซิงค์เดิมมันจะไหวไหมมันจะร้อนไหม 12400F ใช้งานสแตนดาร์ดเดิมๆนี่ไม่มีร้อนแน่นอนไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนกีซิงค์นะครับใช้งานเล่นเกมได้สบายๆความเร็วก็ประมาณ 4.2GHz ความเร็วค่อนข้างสูงเลยนะครับเพราะว่าตัว CPU เนี่ยใช้งานไม่ได้หนักอะไรมากมายเพราะว่าเกมนี้กินสเปคไม่ได้มากเล่นเกมไปพร้อมกับจูนเกมไปได้แน่นอนครับและเกมสุดท้ายครับกับเกม PUBG ครับเกมนี้เน้นเฟรมเรทหลายๆหน่อยปรับค่าเป็น Full HD พอนะครับคุณภาพเป็นอัลตร้าเลยนะฮะจะได้เฟรมเรทสัก140เฟรมใช้งานกับพวกหน้าจอ144เฮิร์ตได้แบบลื่นๆหน่อยเกมนี้ CPU ครับยังชิลๆอยู่ไม่เกิน 50% ในความเร็ว 4GHz อุณหภูมิไม่เกิน70องศาเซลเซียสมีขึ้นมีลงบ้างเป็นธรรมดาซึ่งเฟรมเรท PUBG นี่ก็แล้วแต่ฉากแล้วแต่ช่วงนะบางฉากที่มันเป็นตึกเป็นเมืองเยอะๆรายละเอียดเยอะๆเนี่ยเฟรมเรทอาจจะดรอปหน่อยนะครับแต่ RAM 16GB ให้ไปก็เพียงพอเล่นไปจูนเกมไปได้แล้วก็บอกเลยว่าจูนเกมเฟรมเรทแทบไม่ดรอปนะครับเรื่องการ์ดจอมันมีเอนโคดที่ช่วยในการสตรีมด้วยดังนั้นยุคนี้ใส่การ์ดจอ RTX เข้าไปสตรีมเกมได้แบบสบายๆแน่นอนนะครับแล้วก็ในส่วนของ PUBG เล่นได้เกมอื่นๆบนโลกใบนี้ก็เล่นได้ไม่ว่าจะเป็นเกมอย่าง Dota LOL Valorant อะไรต่างๆมันมีเกมที่กินสเปคไม่ได้มากดังนั้นครับเซตนี้ถึงแม้ว่า CPU จะไม่ใหม่การ์ดจอจะไม่ใหม่แต่ยังคงเล่นเกมได้ทุกเกมบนโลกใบนี้เล่นได้เล่นดีไม่มีปัญหาแน่นอนครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับคอมเซ็ตมารุ11003เซตนี้ครับถ้ามันเป็นมหากาพย์ก็ต้องบอกเลยว่ามันพูดไม่ผิดอย่างแน่นอนนะครับว่าโอ้โหขายกันมาอย่างยาวนานและเซตนี้นะครับแล้วก็เรื่องประสิทธิภาพเนี่ยยังคงไว้ใจได้อยู่นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเล่นเกมหรือการทำงานต่างๆนะครับจะตัดต่อวิดีโอทำงานกราฟิกหรือว่าจะเล่นเกมก็ดีการ์ดจอ RTX 3060เนี่ยยังรองรับเทคโนโลยีใหม่ๆที่เป็น AI อยู่นั่นเองนะครับซึ่งเซตนี้มีปัญหาเดียวคือ RAM 2สล็อตอัปเกรดไม่ได้ถ้าจะอัปเกรดคุณต้องถอดของเดิมออกก่อนแล้วคุณต้องใส่ของใหม่เข้าไปถ้าจะใส่ 32GB ในอนาคตนะครับแต่ถ้าเป็นตอนนี้ก็สามารถซื้อและบอกให้เขาเปลี่ยน RAM เป็น 32ให้เลยซึ่งโดยรวมนะครับเซตนี้ 23,400 บาทถูกใจกดสั่งซื้อกันได้ที่เว็บไซต์ jib.co.th นะครับและที่สำคัญนะครับมีบริการผ่อน 0% นานสูงสุด10เดือนของแถมเยอะแยะมากมายประกันขั้นเทพจาก JAB เสียเปลี่ยนสวนภายใน30วันวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมติดตาม Subscribe ไลค์แชร์ JAB Channel ด้วยนะครับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย